ตั้งของยอดมะม่วง30,000อันนี้คือผ่านทางที่เราลงไปนะเราก็จะตีอ้อมมาไปทางน้ำตกอันนั้นเห็นเส้นน้ำตกอยู่เห็นเส้นน้ำตกอยู่แล้วก็นั้นยอดมะม่วง30,000แล้วก็นี่เป็นป่าเขาลำเนาภัยก็เหนื่อยอยู่ก็คือตอนไปอ่ะเราไม่ได้สังเกตเลยว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ำตกไหลเห็นป่ะน้ำตกอยู่ด้านนี้น้ำตกอยู่ด้านนี้น้ำตกอยู่ด้านนี้เห็นป่ะน้ำตกอยู่ตรงนี้ยอดมะม่วง30,000เห็นป่ะหมอกมันก็จะนั่นเราไปน้ำตกอย่างเดียวเราก็เลยมีเวลากลับเร็วถ้าเราไปเราไม่ไหวถ้าเราไป30,000ด้วยน้ำตกด้วยไม่ไหวทริปนี้แค่คืนเดียวเราต้องมา3อย่างน้อยก็ต้อง4วันนะถ้าคนแบบคนไม่ใช่นักเดินป่าประจำอ่ะนะเป็นทางที่เละดูรองเท้าผ้าก่อนเลยงดงามดูสภาพเนาะก็แค่นี้กันเนาะ